สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ตาชาญกกอกได้พูดไว้ดังนี้ครับ FC บอกว่าตาชาญพยายามอย่าสร้างปัญหาให้ลูกสาวตาชาญตอบว่าไม่ได้สร้างปัญหาให้ใครเด้อตาไม่อยากจะพูดเป็นหลักเป็นการตาพูดเป็นนะเป็นหลักเป็นการแต่พูดไปแล้วมันลำบากใจพูดไปทำไมพูดเล่นดีกว่าจะไปทำอะไรกับชีวิตคนเราถ้าคุยสนุกๆไปน่ะมันก็ดีนะไม่ต้องคิดเรื่องยากๆแฟนคลับบอกว่าเพราะความไม่ระวังของตานั่นแหละถึงทำให้ตาไม่ได้อยู่กับยายตาต้องระวังคำพูดของตัวเองด้วยป้าแตนรักพ่อรักแม่ไม่อยากให้พ่อแม่แยกทางกันเข้าใจดีใครเล่าอยากให้พ่อแม่แยกทางกันขนาดตาก็ไม่อยากแยกทางกับยายเลยเรารักกันมาตั้งหลายปีเนาะแฟนคลับบอกว่าทุกคนที่มีเหตุผลของตัวเองตาชาญตอบว่าทุกคนมีเหตุผลของตัวเองความคิดไม่เหมือนกันต่างความฝันต่างความคิดความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ตาชาญกกอกโดยตาชาญได้พูดไว้ดังนี้ครับตาชาญชี้แจงว่าตาไม่มีอะไรกับเมโกะจริงๆสาบานก็ได้ขอฝากนะครับคนที่เข้าใจผิด FC ที่เข้าใจผิดครอบครัวตาที่เข้าใจผิดตาขอบอกในไลฟ์พูดหยอกล้อกับเมโกะ FC บางคนอาจจะหมั่นไส้ตาก็นิ่งอยู่นะตาไม่มีอะไรกับเมโกะนะครับเขาเคยเป็นแอดมินตามาหลายปีคนมาเข้าใจผิดกันไปหมดโดยเฉพาะครอบครัวตานี่แหละตาก็อธิบายแล้วอธิบายเล่าคนรู้จักกันธรรมดาแต่บางครั้งเมโกะอาจพูดเกินเลยพูดเลยเถิดเกินกว่าความรักธรรมดาครอบครัวตาเลยไม่เข้าใจโดยเฉพาะยายตาก็ได้อธิบายให้ยายฟังแล้วแต่ยายยังไม่เข้าใจตาหมดคำที่จะอธิบายให้ฟังแล้วถ้าหากหมั่นไส้ก็แล้วแต่ใครแต่มันเมโกะเขาแค่มาทำคอนเทนต์เฉยๆครอบครัวตาก็หมั่นไส้โกรธโดยเฉพาะใครยายก็ไม่ดีเท่าไหร่ก็ครอบครัวจะรักกันกลับมาแตกแยกกันก็หนักอีกตาไม่อาจจะห้ามน้องเขาในไลฟ์ตาก็ปล่อยไปเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปยายดูไลฟ์สดเมื่อวานที่ตาไลฟ์สดอยู่ยายเล่นโซเชียลพอตาลงไลฟ์ยายก็โทรมาหาตาเลยโทรมาก็บอกเลิกตาหมดคำจะอธิบายแล้วไหนๆเราก็ห่างกันมาแล้วเขาก็แค่ทำคอนเทนต์ว่าเขาก็ไม่ใช่ลูกเมียตาบอกให้เขารู้ยังไม่เชื่อไหนเมื่อไม่เชื่อใจกันก็พอตาก็สงสารยายนะที่โทรมาเมื่อวานไม่เคยเห็นยายร้องไห้เลยแต่ยายเขาไม่เข้าใจเราความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook ลุงพลชัยพลวิภา FC คุณโซดาน้ำได้โพสต์บทความที่ชื่อว่าเมื่อคนบ้าอยู่รอบๆตัวเราซึ่งคลิปนี้เป็นตอนที่ 3มีข้อความดังนี้หรือเพจที่ควรจะแชร์ความรู้ทางด้านกฎหมายแต่เนื้อในกลับมีแต่โพสต์ที่ประจานด่าทอสามีภรรยาคู่หนึ่งครั้นเมื่อลองคอมเมนต์เข้าไปปรึกษาข้อข้องใจทางด้านกฎหมายกลับได้รับคำตอบที่แทบไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองเมื่อผู้ที่เป็นแอดมินได้พิมพ์ตอบเม้นต์ดังกล่าวกลับมาว่าตั้งใจจะเข้ามาป่วนเหรอถ้าอยากจะรู้เรื่องกฎหมายล่ะก็นะให้พิมพ์เข้าไปถามในช่องหัวหน้าเผ่าของเมืองโน้นว่าแล้วผู้ที่คอมเมนต์เข้าไปถามหาหมูในกรงหมาอย่างผมก็ถูกแอดมินผู้มีใจที่กว้างใหญ่ราวกับมหาสมุทรแอตแลนติกง้างเท้าถีบจนกระเด็นกระดอนออกจากกลุ่มไปตามระเบียบคงเหลือไว้แต่สมาชิกที่จงเกลียดจงชังสองสามีภรรยาคู่นั้นและในที่สุดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเพจดังกล่าวก็คือจากจำนวนสมาชิกทั้งสิ้นเกือบจะ 4,000 คนแต่มีสมาชิกที่กดไลค์ ให้ในแต่ละโพสต์แค่หลักสิบหรืออย่างเก่งที่สุดก็แค่ร้อยเศษเท่านั้นเองและนี่ก็คือที่มาของความตกต่ำที่เกิดจากน้ำมือของแอดมินที่ป่วยจิตความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook ลุงพลชัยพลวิภา FC โดยคุณโซดาน้ำได้โพสต์บทความที่ชื่อว่าเมื่อคนบ้าอยู่รอบๆตัวเราซึ่งคลิปนี้เป็นตอนที่2มีข้อความดังนี้ครับหากคนปกติธรรมดาแบบเราเผลอทำในสิ่งที่เลวร้ายเราก็ย่อมจะรู้ตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาเตือนว่าเรากำลังทำในสิ่งที่ขัดต่อกฎเกณฑ์อันดีงามของสังคมส่งผลให้ภายในใจลึกๆของเราในขณะนั้นย่อมจะเกิดความกังวลและนึกวิตกฟุ้งซ่านไปต่างๆนานาเนื่องจากเกรงว่าอาจจะมีใครที่รู้เท่าทันความคิดและสิ่งที่เรากระทำซึ่งต่างจากคนที่กระทำเรื่องเลวร้ายที่มีสภาวะทางจิตเพราะพวกเขาจะไม่นึกเกรงกลัวเลยว่าจะมีใครที่ล่วงรู้เนื่องจากพวกเขาได้สะกดจิตตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวไปแล้วว่าตนเองได้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามแล้วทุกประการด้วยเหตุนี้เองคนกลุ่มนี้จึงมีพลังทำงานทำลายล้างที่มากมายเกินกว่าคนปกติเพราะพวกเขาสามารถที่จะทำความชั่วได้โดยไม่รู้สึกผิดหรือเกรงกลัวอะไรเลยมิหนำซ้ำอย่างรู้สึกยินดีกับความพินาศย่อยยับของบุคคลที่ตนเองเกลียดชังเช่นทำทุกวิถีทางที่จะรังควานกลั่นแกล้งบุคคลที่อยากจะอยู่อย่างสงบเพราะไม่อาจจะเก็บงำความริษยาอาฆาตเอาไว้ได้อีกต่อไปจนถึงกับตาลีตาเหลือกไปเดินถ่ายคลิปเศษขยะในพื้นที่ของคนอื่นทั้งๆที่ทีมช่างยังไม่ทันจะลงมือเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยเนื่องจากติดภารกิจที่ต้องเร่งมือในการทำงานใหญ่ให้เสร็จลุล่วงแล้วในที่สุดผลลัพธ์ที่เกิดจากความอิจฉาแบบไม่ดูตาม้าตาเรือก็คือฝ่ายที่ถ่ายคลิปเพื่อหวังประจานและกลั่นแกล้งเขากลับเป็นฝ่ายที่ถูกสังคมให้คำจำกัดความการกระทำครั้งนี้ว่าเป็นการกระทำที่มืดบอดทางปัญญาที่สุดในรอบหลายๆเดือนความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook ลุงพลชัยพลวิภา FC คุณโซดาน้ำได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเมื่อคนบ้าอยู่รอบๆตัวเราเพียงแค่ช่วง2ปีเศษที่ผ่านมาเรื่องราวร้ายๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของลุงพลสามารถที่จะนำมาเป็นเครื่องยืนยันอย่างชัดเจนได้เลยว่าในจำนวนผู้คนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมทุกวันนี้ยังมีกลุ่มคนที่มีอาการเข้าขั้นวิกลจริตแฝงตัวอยู่มากมายโดยที่กลุ่มคนที่น่าจะมีอาการทางจิตเหล่านี้มิได้ใช้แค่คำพูดเพื่อระบายความเกลียดชังเพียงเท่านั้นแต่ยังใช้เล่ห์เพทุบายเท่าที่พวกเขาจะคิดค้นขึ้นมาได้เพื่อทำลายล้างบุคคลใดก็ตามที่พวกเขาไม่ชอบหน้ากลุ่มคนที่มีอาการทางจิตที่ได้กล่าวถึงนี้ได้แฝงตัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนปกติอย่างแนบเนียนโดยที่อาจจะไม่มีใครมองออกหรือระแคะระคายเสียด้วยซ้ำจนกว่าจะเกิดเป็นประเด็นความขัดแย้งของผู้คนในสังคมคนกลุ่มนี้ก็จะรีบกระโดดเข้ามาร่วมวงไพบูลย์ในทันทีแน่นอนว่าพวกเขาไม่มีทางที่จะยืนอยู่ฝั่งเดียวกันกับคนที่จิตปกติเนื่องจากอุปนิสัยโดยธรรมชาติของพวกเขาเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่มีใครจะฝักใฝ่ในทางที่ดีงามจึงทำให้มีแนวคิดและการกระทำที่ผิดเพี้ยนไปจากผู้คนทั่วไป